ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าขอน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะมีธรรมเทศนาทั้งสิ้น2ตอนก็คือตอนหลักการปฏิบัติและตอนฟังด้วยความเคารพสัมมาสมาธิซึ่งท่านจะฟังตั้งแต่ต้นจนจบหรือจะเลือกฟังเฉพาะตอนที่สนใจก็ได้ครับโดยที่ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดและกดข้ามไปยังตอนที่ท่านต้องการจะฟังได้ที่ใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังธรรมะในคลิปนี้นะครับต่อไปโปรดตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นการกระทำเพื่ออะไรถ้าเราตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วยิ่งเห็นความสำคัญในการภาวนาเราควรให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่เป็นการทำเล่นหรือทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้ปฏิบัติหรือเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเราทำเพื่อประโยชน์บังเกิดผลแก่จิตใจของเราจริงๆทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยความเห็นประโยชน์จากการกระทำการปฏิบัติเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้มีที่พึ่งที่ยึดที่พำนักอาศัยเพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทำประกอบไปด้วยกุศลจิตยังจิตบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติให้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมนำมาประกอบอบรมจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นการภาวนาเราสร้างสติความระลึกชอบเมื่อมีความระลึกชอบแล้วก็มีธรรมเป็นคู่ที่เรียกว่าระลึกไม่ชอบคือระลึกผิดที่เรียกว่ามิจฉาสติเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเราพึงทราบว่าระลึกผิดจะระลึกอย่างไรระลึกชอบระลึกอย่างไรพระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์ให้ระลึกไปตรงไหนเรียกว่าระลึกชอบเราต้องกำหนดทราบไว้ในจิตใจระลึกชอบอันเป็นทางประพฤติปฏิบัติเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางที่เรานำมาใช้ประกอบกับจิตใจของเราในการภาวนานั้นท่านว่าระลึกกายเห็นกายในกายก็ชื่อว่าระลึกชอบหรือระลึกเวทนาในเวทนาที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเวทนาไม่ได้หมายแต่ทุกอย่างเดียวความสุขก็เป็นสุขเวทนาความทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นมีทั้งทางกายและทางจิตใจแต่ทางจิตใจนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งความเสียใจน้อยใจจะเรียกว่าโทมนัสไม่เหมือนทางกายเพราะการเจ็บใจไม่เหมือนเจ็บแบบทางกายร่างกายเจ็บมันเจ็บอีกแบบหนึ่ง
ไม่มีโรคภัยพยาธิอย่างอื่นที่จะไปทำจิตใจดวงนั้นให้เป็นโรคโดยตรงได้แต่โรคของจิตใจนั่นคือโรคกิเลสนั่นเองทำให้ใจเกิดโทมนัสส่วนในทางความดีความสุขท่านก็เรียกว่าโสมนัสเกิดขึ้นในใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาแต่อุเปกขาเวทนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเวทนาในเวทนาให้มีสติระลึกในปัจจุบันเรานั่งอยู่เวลานี้เรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากมีความสบายใจมากหรือจิตใจไม่ค่อยสบายหรือจิตใจกลางกลางจิตใจมีปิติหรือไม่มีปิติเราก็ตรวจดูจิตใจของเราได้เสวยอารมณ์อันใดหรือถ้าไม่อย่างนั้นให้พิจารณาดูจิตในจิตจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลจิตเราอยู่ในธรรมส่วนไหนในปัจจุบันจิตของเรามีราคะหรือจิตของเรามีโทสะ หรือจิตของเรามีโมหะหรือจิตของเรามีกามฉันทะมีพยาบาทมีถิ่นะมิทะง่วงเหงาหานอนหรือจิตของเราฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าอุทธัจจะกุฏกุฏจังหรือจิตของเราอยู่ในวิจิกิจฉาสงสัยนั่นสงสัยนี่เราก็รู้ในปัจจุบันแล้วดูจิตในจิตระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดรู้จะเอาพิจารณาดูจิตกับภาวนาพุทโธก็ได้เพราะเป็นชื่อของพุทธิจิตพุทโธก็รู้หรือเราไม่ภาวนาอะไรเราก็รู้จิตมันเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วตามรู้มันเฉยๆไม่ต้องภาวนาอะไรเราพยายามทำรู้ต่อเนื่องกันเอาในเม็ดเครื่องหมายในความรู้ตรงนั้นกำหนดเห็นใดเห็นหนึ่งก็รู้เพ่งไว้อยู่โดยเฉพาะคอยดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตแล้วก็รู้จิตมันปรุงอะไรก็รู้อะไรผ่านมาก็รู้ในอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่รู้เฉยๆเรียกระลึกก็รู้ไม่ให้เผลอมีจิตในจิตหรือพิจารณาธรรมในธรรมนี่สติระลึกธรรมในธรรมนี่เรียกกับสติความระลึกชอบในธรรมสี่อย่างในฐานะที่ตั้งของการภาวนาสี่อย่างเรียกว่าการระลึกชอบเมื่อระลึกไปนอกนั้นแล้วมันนอกทางไปแล้วพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิท่านจัดไว้สัมมาสมาธิ จิตตั้งชอบก็จิตตั้งอยู่ในสติอันชอบนั่นเองตั้งอยู่ในกายหรือตั้งอยู่ในจิตพยายามระลึกให้จิตในความสงบความวิเวกปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกไปตั้งอยู่ในธรรมภายในพิจารณาธรรมธรรมส่วนไหนรูปธรรมคือรูปนามธรรมคือนามในขันธ์ 5นั่นเองพิจารณารูปมีกายของเราเป็นต้นให้ดูเป็นธรรม
เกสาผมเมื่อพิจารณาแล้วเราสมมติว่าผมแท้จริงนั้นมันเป็นสภาวะธาตุชนิดหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมในรูปในเส้นผมนั่นจะพูดถึงกลิ่นธรรมส่วนนี้ก็มีกลิ่นซึ่งไม่สะอาดโดยที่เกิดก็ไม่สะอาดโดยลักษณะมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมาจากที่อื่นประชุมกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นงอกงามขึ้นได้แล้วก็สลายไปตามกฎของธรรมดาถ้าเราหลงไม่รู้ความจริงก็ทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมาสู่จิตใจสำคัญยึดมั่นว่าเป็นตนเป็นของตน เป็นเราเป็นตัวตนของเราแท้จริงนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสมมติเรียกชื่อว่าผมเพื่อให้รู้จักเท่านั้นเองผมกับหนังศีรษะมันเกิดอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่รู้จักกันเหมือนกับหญ้าที่เกิดขึ้นแต่จอมปลวกไม่ดินดินก็ไม่รู้จักหญ้าหญ้าก็ไม่รู้จักดินชั้นไหนผมที่อยู่บนศีรษะเรา รักมันก็ไม่เคยรักตอบรู้ความตอบสนองเราเรารักเราทนุถนอมเราบำรุงยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันก็เฉยมันก็เป็นแต่ธาตุไม่เกี่ยวข้องกับความรักความชังจิตใจไปพัวพันของเราใครจะตัดทิ้งใครจะเอาไปเผาไฟไปเอาไฟมาเผามาดาบอย่างไรมันก็ไม่ก็ตื่นมือนั่นไม่รับรู้การกระทำของใครใครจะไว้ให้ยาวใครจะทิ้งให้สกปรกอย่างไรมันก็ไม่รับรู้เนี่ยจึงว่าเป็นของใครจึงว่าใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มันเป็นเอกเทศเอกลักษณ์ของมันต่างหากเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันแล้วก็สลายไปของมันตามเหตุตามปัจจัย เราพิจารณารู้ธรรมเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจว่าการรู้ธรรมก็รู้ผมนี่ให้รู้ตามความจริงธาตุแท้ที่มันหมุนเวียนประกอบไปด้วยไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมรู้ธรรมเมื่อเราเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมเมื่อเรารู้จริงก็เรียกว่ารู้ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นของจริงที่อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงอันนี้ก็เป็นธรรมจริงความจริงนี้ก็เป็นอมตะธรรมนั่นถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วรู้จริงแต่ผมเส้นเดียวก็สามารถให้พ้นทุกข์ได้ความสงบได้ความสุขสามารถตัดกิเลสให้สิ้นไปได้ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงพระนิพพานได้มีพระอรหันต์บางองค์พิจารณามีศรัทธาเข้าบวชพอมีดก่อนจดผมหลุดออกมาเห็นท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเพราะผมอันนั้นไม่ต้องรู้มากก็ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแต่ให้ทำให้มากพิจารณาให้มากในธรรมอันเดียวเท่านั้นขอให้เห็นจริงปฏิบัติอย่างจริงถ้าไม่ดูผมก็ดูส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในขันธ์คือรูปประธรรมในตัวของเราที่เป็นของหยาบที่เราพอเห็นได้ชัดได้ไม่เป็นการอนุมานพอให้เห็นจริงประจักษ์ต
ามที่มันเป็นจริงเหมือนกับผมที่เราเห็นจักประจักษ์ด้วยตาก็เห็นได้ยินก็ได้ยินแม้แต่ยกสติระลึกพิจารณาก็เป็นจริงอย่างนั้นอีกด้วยจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ไหนก็ต้องเป็นธรรมวันอย่างคำจะต้องอนิจจังวันอย่างคำจะต้องทุกข์สำหรับผู้ไม่รู้ความจริงความจริงแล้วคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเขาเฉยในทุกประการเฉยทั้งปวงไม่ยอมรับอะไรใครจะเสนอสนองอะไรขึ้นมาเขาไม่รับทราบทั้งนั้นเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะแท้จริงเราหัดไปหลงเขาไปสำคัญเขาไปหมายเขาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวของตนเองนะเมื่อเราพิจารณาอันหนึ่งเห็นแล้วอันสองอันสามล่ะเป็นต้นแบบขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีตลอดถึงอาการ32มันก็ต้องลักษณะอย่างเดียวกันก็ต้องเห็นชัดทุกอันเป็นธรรมไปเป็นรูปธรรมไปพิจารณาโดยธาตุทั้งสี่มันก็จะเห็นชัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าวางไว้หลอกให้เราหลงท่านแสดงไว้ตามธาตุแท้คือธาตุจริงที่เดียวสิ่งที่แข็งแข็งข้นแข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินเมื่อพิจารณาแล้วมันก็มาจากธาตุดินนั่นเองที่สังขารเหตุปัจจัยมันปรุงขึ้นมาจากดินอันนั้นเองผลที่สุดแตกดับสลายไปแล้วก็ไปเป็นดินส่วนไหนก็ไปเป็นส่วนปุ๋ยส่วนอะไรไปเป็นผักเป็นหญ้าเป็นอาหารของสัตว์กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมามนุษย์เอาไปบริโภคก็กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแร่ธาตุขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุมันเปลี่ยนแปลงไปได้โดยลักษณะธาตุดินแต่ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสิ้นมีอยู่ครบถ้วนเมื่อเราพิจารณาแยกเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละสัตว์บุคคลอยู่ตรงไหนเราเขาอยู่ตรงไหนหญิงชายอยู่ตรงไหนความสุขที่เราควรจะยินดีในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงไหนค้นหาความสุขดูที่ในผมอยู่ตรงไหน ทำให้เรามีความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหน เมื่อไม่เห็นความสุขแล้วความทุกข์มันอยู่ตรงไหน หาให้มันเจอพิจารณาให้มันเห็นให้มันแจ้งประจักษ์ของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีของที่เห็นได้ไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้เมื่อเห็นได้ก็ต้องรู้ได้เมื่อรู้ได้แล้วต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาตามความจริงให้ถึงธาตุแท้ของมันมันจะไปไหน ทุกวันมันทุกเพราะอันนี้เองเพราะเราไม่รู้ความจริงเพราะนี่เองนี่แหละสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเห็นประจักษ์แล้วจิตใจเข้าความสงบไปเว้นการพิจารณาผมก็คือพิจารณาอริยสัจเพื่อเห็นทุกขสัจเพราะเหตุใดเพราะที่ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็ขันธ์5มีผมขนเล็บฟันคือรูปขันธ์นี่เองปรากฏรวมกันเวทนาสัญญาสังขารประชุมรวมกันปรากฏขึ้นมาความเกิดเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เรานึกว่ามีความสุขเพ
ราะเหตุใดเพราะเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดทั้งสิทธิ์ทุกมีอยู่ประจำอยู่ทุกคนหาหนทางออกไม่ได้อยากใครๆก็อยากจะออกเพราะเราไม่รู้ว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์เมื่อมันเกิดมาแล้วไม่ใช่จะเกิดอย่างเดียวความแก่ไม่ใช่จะแก่อย่างเดียวความหิวโหยความกระทบกระเทือนรูปนี้จะสลายเพราะหิวรูปนี้จะสลายเพราะร้อนรูปนี้จะแตกเพราะเย็นมากก็จะแตกดับร้อนมากก็จะแตกดับหิวมากก็จะแตกดับกระทบของที่แข็งกล้าก็จะแตกสลายไปทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นให้มันแตกดับเพราะกระทบหนาวเพราะกระทบเย็นเพราะกระทบร้อนเพราะเราไปเกี่ยวข้องมีอุปทินกะกิเลสอุปทิกิเลสอยู่ในที่นั้นถ้าหากว่ารูปที่ไม่มีอุปทิไม่มีการยึดครองไม่มีเจ้าของเหมือนกับแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ใครจะขุดใครจะทำลายใครจะเผาใครจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระมันก็ไม่ทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะไม่มีอุปทินกะไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่มีธาตุรู้ไปเกี่ยวข้องคือจิตไปเกี่ยวข้องนั่นเองไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในที่นั่นน้ำใครจะไปทมเดือดไปทำอย่างไรมันก็ไม่เดือดร้อนไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแต่ธาตุน้ำธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเราเพราะมีวิญญาณธาตุที่อุปทานยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่จึงมีการกระทบกระเทือนจึงมีทุกข์ขึ้นมาเพราะเรานึกว่าเป็นตนเป็นของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะแยกออกได้ต้องอาศัยกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจตามหลักทางพระพุทธศาสนาคือภาวนาเบื้องต้นเราสร้างกำลังไม่ว่าทำการงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังแล้วไปไม่รอดกำลังอย่างยิ่งคือกำลังสติกำลังสมาธิกำลังความเพียรกำลังปัญญากำลังปัญญานั่นเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นกำลังเบื้องต้นส่วนหนึ่งเพียงได้ยินได้ฟังเรียกสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องถึงแม้ว่ายังตัดกิเลสไม่ขาดหมดแต่ก็ให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดวิริยะหนุนให้เกิดความเพียรความพยายามที่ถูกต้องเพื่อให้บังคับจิตให้มีสติระลึกด้วยความเพียรพลังส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามมาตามระดับในส่วนทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่มีกำลังมีกิเลสอาศัยความฟุ้งซ่านนี่เองคอยยั่วยุให้เราหลงไปเห็นสิ่งภายนอกต่างๆยินดีในภายนอกเกิดอวิชชาภายในถึงรู้ก็มันรู้นอกไม่สามารถจะให้เป็นปัญญาตัดอวิชชาภายในที่ไม่รู้จักขันธ์ภายในตัวเองได้ส่วนปัญญาในอริยสัจที่เห็นแจ้ง
แทงตลอดในสมาธินี่เป็นปัญญาที่กลับมาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในขันธ์นี้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นขันนี่เป็นทุกข์จิตฟุ้งซ่านไม่เห็นต้องจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่มีกำลังฐานดีแล้วจึงหยิบยกมาพิจารณาจิตไม่เคลื่อนจากฐานเป็นจิตผ่องใสสะอาดมาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงทีนี้อาจจะสงสัยว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วจิตต้องเคลื่อนจากสมาธิต้องเคลื่อนจากฐานถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอยู่อันหลักปักแน่นหนาซึ่งอยู่ในเอกคตารมยังมีอยู่บังคับควบคุมอยู่ปีติยังมีอยู่ความสุขยังมีอยู่ถึงแม้ว่าพิจารณาแล้วมันไม่ได้ถอนถ้าจิตถึงฐานอันมั่นคงอย่างแท้จริงแต่จิตเข้าสมาธิอย่างอ่อนๆอย่างที่แรกนั่นน่ะพอนี่แล้วมันก็ถอนออกหมดถ้าจิตมันจะเกิดวิปัสสนาญาณฆ่ากิเลสแล้วมันไม่ได้ถอนแม้แต่เดินอยู่นั่งอยู่บริโภคอยู่มันก็ไม่ถอนมันต้องต่อสู้เอาชนะกิเลสจนสามารถตัดได้แล้วมันจึงเปลี่ยนสภาพจากอันนั้นมาให้เกิดความวิเวกความสงบสงัดขึ้นมาเรียกว่าอุปธิกิเลสเกิดความสงบสงัดขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอุปธิกิเลสคือความสงบทางกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าสมาธิหรือความสงบนี่ไม่เกิดประโยชน์แล้วพยายามจะคิดปรุงแต่งหาแต่ปัญญาหาแต่ความรู้จากภายนอกเข้ามาให้มันมากความรู้จากภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงอุปธิที่ละเอียดภายในอยู่ในจิตใจซึ่งโรงงานผลิตกิเลสเหล่านั้นได้เรามาเห็นแต่พัสดุที่เขาทำออกมาแล้วอยู่ตามเกลื่อนกลมตามตลาดเราไปเที่ยวแก้ไขทำลายอันนั้นโรงงานไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราทำลายเท่าไรก็ไม่หมดเรียนรู้เพื่อให้ทัดดับความโง่ในส่วนนั้นมันก็ดับไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ผลของงานที่มาอยู่ที่อื่นส่วนตัวโรงงานแท้มันอยู่ละเอียดลึกซึ่งสลับซับซ้อนถึงทำลายแล้วมันก็พลิกมาอีกทำลายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพราะเหตุนั้นถ้าเราไม่นำเข้ามาถึงจิตใจมาทำลายความรู้ส่วนภายในซึ่งโรงงานอันสำคัญยิ่งอันนี้แล้วถ้าไม่แยกอารมณ์แยกจิตใจให้เข้าใจแล้วไม่สามารถจะทำลายโรงงานอันนี้ได้เลยอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นใจปรุงแต่งชนิดไหนเป็นมรรคปรุงแต่งชนิดไหนเป็นกิเลสต้องรู้ธรรมรู้จักกิเลสรู้จักจิตเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อต้องการความพ้นจากทุกข์แล้วจะต้องพยายามอย่าส่งนอกถ้าไม่รู้กายก็ดูใจถ้าไม่ดูใจก็ดูกายเพราะถ้าเห็นกายชัดตามความเป็นจริงแล้วก็จิตสติปัญญานี่แหละเป็นผู้เห็นถ้ารู้จิตเข้าใจจิตถูกต้องไม่ใช่กายแล้วเวลาเราดูกายแล้วมันก็เป็นของภายนอกเป็นอนัตตาไปหมดเพราะไม่ใช่ตัวผู้นั้นมันก็พ้นทุกข์ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เหมาะสมที่เราจะกำหนดดูอะไรแล้วแต่อุปนิสัยแต่ละบุคคล
เมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าสักแต่ว่าภาวนาภาวนาอบรมจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีฐานอันแน่วแน่แล้วเราสามารถจะรู้ส่วนอื่นๆต่อไปอีกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจภาวนาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน ท่านว่าฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเนี่ยอันในสองของการฟังด้วยดีฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสด้วยอาศัยปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นชัดเข้าใจชัดว่าการฟังนี่เป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลความสุขความเจริญเช่นเดียวกันเหมือนกับเราทำบุญอย่างอื่นเรียกว่าธรรมสวรรณาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการฟังโดยความเคารพโดยความเริ่มใสโดยความตั้งใจเพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดความฉลาดบุคคลผู้มีความฉลาดเท่านั้นมีปัญญาส่องเลือกการกระทำในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้นำชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำยกระดับชีวิตของเราให้สูงละเอียดประณีตขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้น การฟังด้วยดีจึงมีอานิสงส์มากผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะเราไม่ใช่ปัญญาปรมีพุทธภูมิเราสาวกสาวกะแปลว่าเป็นผู้เดินตามผู้ปฏิบัติตามผู้ที่จะปฏิบัติตามต้องอาศัยการเห็นหรือการได้ยินได้ฟังจึงจะรู้จึงจะสามารถปฏิบัติเดินตามทางที่ถูกต้องได้ถ้าหากเราฟังไม่ดีความรู้ของเราก็ไม่ดีเมื่อความรู้ไม่ดีพอแล้วการปฏิบัติก็ย่อมขาดเขินไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังโดยความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อฟังโดยความเคารพแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังในธรรมะที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็สามารถที่บรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้จิตของผู้ฟังนั้นย่อมมีสติผู้ฟังด้วยดีแต่มีสติระลึกธรรมที่ตนจดจำไว้นำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปจิตย่อมผ่องใสสะอาดหมดจดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อจิตของเรารู้จักวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ใช้ความรู้สองทางซึ่งเป็นมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติของเราตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้เดินตามทางไม่หลงทางไปตรงทางไม่เสียเวลาถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่มีเครื่องเลือกแล้วทางนั้นมีหลายทางหลายเส้นหลายสายด้วยกัน
ยิ่งทางในทางโลกแล้วยิ่งมีมากทีเดียวทางในทางธรรมก็มีมากทางตาก็มีเห็นไปอย่างหนึ่งทางหูก็ได้ยินเสียงไปอย่างหนึ่งทางจมูกก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางลิ้นก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางกายก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางใจก็คิดนึกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะเลือกทางที่ถูกต้องได้เกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงวางทางไว้เพื่อให้เราทั้งหลายไม่ต้องเที่ยวแสวงหาทางแล้วเที่ยวหาทางด้วยตนเองพระองค์ได้ปรับปรุงหนทางไว้เพียงแต่เข้าใจแล้วก็วิ่งไปตามทางก็ไม่เสียเวลาก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางให้ระวังทางที่ผิดเท่านั้นทางที่ผิดนั้นเราก็ควรรู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักแต่ทางถูกอย่างเดียวทำไมรู้ทางผิดแล้วอาจทางผิดกับทางถูกมันคล้ายคลึงกันทำให้เราสงสัยได้เหมือนกับบุคคลที่พยายามทำธนบัตรปลอมถ้าเราไม่ศึกษาที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมเพราะเขาเอาของจริงของแท้มาทำเทียมขึ้นมาเพื่อให้เหมือนที่สุดแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ศึกษาดีแล้วหลอกไม่ได้เข้าใจว่าเป็นของปลอมได้ส่วนทางที่ผิดก็เช่นเดียวกันเราก็ควรรู้จักทางที่ผิดนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ก็เป็นคู่กันกับทางที่ถูกเช่นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นทางที่ผิดมีความเห็นผิดมิจฉาสังกัปโปะเป็นทางดำริผิดมิจฉาวาจาพูดผิดมิจฉากัมมันโตคือทำการงานในทางที่ผิดมิจฉาอาชีโวเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมิจฉาวายาโมเพี้ยนพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นไว้ผิดเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักแล้วมีสติคอยระลึกตรวจตรองด้วยอาศัยปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาสุตตมยปัญญาเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจดจำไว้เมื่อเราปฏิบัติถูกแล้วได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งธรรมะที่ถูกต้องรู้เห็นจริงขึ้นมาเราก็จะได้ปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องในวันนี้จะได้แสดงถึงหนทางสุดท้ายเรียกว่าสัมมาสมาธิได้แสดงมาแล้วตามลำดับเปลี่ยนวันละองค์ที่มาประกอบไปด้วยองค์8แสดงมาได้7วันแล้ววันนี้เป็นวันที่8สัมมาสมาธินั้นโดยย่อๆก็แปลว่าความที่จิตตั้งมั่นชอบจิตเข้าไปตั้งในที่ชอบถ้าพูดไปแล้วก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐินั่นเองคือใช้ปัญญามาเลือกที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วแม้เราจะไปตั้งในสัมมาสังกัปโปก็เป็นตั้งชอบแม้เราจะไปตั้งในสัมมากัมมันโตยกการงานตรวจตรองบังคับควบคุมให้มีการงานมั่นคงในทางที่ชอบแล้วการพูดเราเอาไปตั้งในการพูดให้พูดที่ชอบเมื่อการเลี้ยงอาชีพแล้วก็ตั้งมั่นยึดมั่นอาชีพที่ชอบเราจะไม่ทำอาชีพที่ผิดเราจะไม่ทำการงานที่ผิด
เราจะไม่พูดในทางที่ผิดที่เป็นทุจริตต่างๆเราจะไม่เพียรพยายามในทางที่ผิดหรือในผิดในการที่แต่ทำที่ผิดหนทางเราไม่ระลึกนอกทางเราระลึกแต่ในทางที่ถูกนี่ก็เป็นที่เรายึดมั่นสมาทานอธิษฐานไว้เลือกตั้งจิตภาวนาในทางที่ชอบสัมมาสมาธิในที่นี้หมายถึงจิตภาวนาคือให้ภาวนาในทางที่ชอบนั่นเองด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้อุบายสมถภาวนาคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบนี่ก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่งเรียกว่าทำให้จิตตั้งมั่นในกุศลธรรมถ้าหากว่าไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วจิตจะสงบไม่ได้เช่นว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตก็ย่อมไม่เข้าถึงสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าถึงสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิจจะอกุศลคือต้องสงัดจากกามอารมณ์จิตไม่สัมปยุตยินดีน้อมไปในทางรูปที่เป็นเหตุให้เกิดความหลงใคร่พอใจจิตไม่น้อมไปในทางเสียงที่เรารักเราชอบใจจิตไม่น้อมไปในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายที่เราหลงด้วยอำนาจแห่งความยินดีและความพอใจในวัตถุเหล่านั้นจิตก่อนจะเข้าสมาธิจะจิตจะสงบนั้นต้องปล่อยวางอารมณ์ห้าอย่างนี้ก่อนเรียกว่าสงัดจากวิจิกิจฉาเมห์สงัดจากอารมณ์นี้ก่อนวิจิกิจฉาว่าอกุศลเองก็สงัดจากอกุศลธรรมซึ่งท่านเรียกว่านิวรณ์ 5มีกามฉันทะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในจิตเราได้สมาธิอกิเลสมันปรุงขึ้นมาระลึกขึ้นมาเกิดความพอใจในรูปภายในและรูปภายนอกยินดีหลงไหลอยู่ในสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นด้วยความพอใจกามฉันทะหรือไประลึกเรื่องที่ไม่พอใจเกิดพยาบาทอาฆาตในสิ่งใดในวัตถุใดในอดีตนั้นอาจมันปรุงขึ้นเกิดขึ้นในปัจจุบันดันขึ้นมาขัดขวางความสงบของเราเรียกว่าจิตผู้สร้างจิตรำคาญให้เกิดจิตรำคาญนี่ก็เป็นอกุศลจิตที่ขัดขวางไม่ให้เป็นสมาธิทินะมิทะนี่ก็เป็นอกุศลจิตจิตขี้เกียจไม่เอาใจใส่ในการภาวนาไม่สติไม่ตั้งมั่นในงานที่เราจะต้องทำหรือตั้งใจจะทำปล่อยให้เลิกขี้เกียจที่ข้านง่วงกับเหงาหานอนจิตง่วงนอนนี่จิตทอดธุระไม่เอาใจใส่ในกรรมฐานระลึกพุทโธระลึกเล่นปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นแหละไม่เอาใจจดจ่อเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทโธนั้นเวลาจิตนั้นละเอียดเข้าไปเกิดความง่วงลืมหลับหลงโมหะครอบงำเป็นอกุศลจิตเรียกอสินะมิทะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้ก็ไม่มีสติควบคุมรักษาปล่อยจิตไปตามอารมณ์ฟุ้งออกไปที่อารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเป็นธรรมดาของจิตที่ของบุคคลที่เมื่อไม่มีสติควบคุมแล้วจิตนี้ไม่เคยอยู่นิ่งมักคิดไปตามอารมณ์ร้อยแปดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญสมาธิจะต้องสำรวมต้องระวังไม่ให้จิตฟุ้งออกไปให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวในปัจจุบัน
ให้มีสติระลึกในปัจจุบันและก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวคำว่ารู้ตัวนั้นระลึกพุทโธพุทโธก็มีควบคุมอยู่ในพุทโธด้วยมีความระลึกด้วยหรือจะระลึกในกายเกศาผมโลมาขนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีความระลึกและมีความรู้สิ่งที่เราระลึกด้วยไม่ให้เป็นแยกไประลึกอย่างอื่นจึงจะตัดความฟุ้งซ่านรำคาญได้เมื่อระลึกนานไปนานไปกายคอยอ่อนจิตคอยอารมณ์เหล่านั้นคอยอ่อนมันก็สงบลงได้แต่มันคอยอ่อนลงเพราะถูกควบคุมเราตัดเชื่อมันไม่ให้มันขนองเหมือนกับไฟมันลุกแรงเราไม่ให้เชื่อมันเอาเชื่อมันออกดึงออกดึงออกมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเชื่อของมันคืออะไรคือความเผลอความเผลอนี่เป็นเชื่อของความของกิเลสสองอย่างเรียกอสินนะมิทธะแล้วก็อุทธัจจกุกุจจังอันนี้เพราะความเผลอความปล่อยทีนี้เมื่อเราเอาสติไปตั้งระลึกแล้วและเอาความรู้ตัวกำกับด้วยแล้วก็ชื่อว่าตัดความเผลอออกโมหะออกกิเลสส่วนโมหะนั่นก็ถูกทรมานหมดฤทธิ์ไปค่อยดับไปแต่ยังเหลือแต่ความรู้คือพุทโธหรือความรู้ในกรรมฐานที่เรารักษาไว้เมื่อเรารักษามั่นแน่วแน่ไม่เผลอแล้วอาการฟุ้งซ่านก็อ่อนลงหรืออาการง่วงเหงาเหานอนก็หายไปมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาย่อมเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่สมาธิหนึ่งทางให้เข้าถึงสมาธิเราต้องอาศัยสติอาศัยความรู้ตัวสัมปชัญญะเป็นคู่กันกำกับด้วยสมาธินี้จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้จะต้องมีเครื่องมือมีบริขารช่วยเหลืออุดหนุนเพราะฉะนั้นมรรคทั้ง7อย่างข้างต้นเป็นบริขารของสมาธิหรือเป็นปัจจัยของสมาธิก็ว่าได้เครื่องอาศัยสมาธิจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมากำกับควบคุมต้องอาศัยสัมมาสังกัปโปจะต้องอาศัยสัมมาวาจาการเจรจาหรือพูดจาให้ชอบด้วยจะต้องอาศัยสัมมากัมมันโตจะต้องอาศัยสัมมาอาชีโวจะต้องอาศัย สัมมาวายาโมความพยายามชอบจะต้องอาศัยสัมมาสติเมื่อเราได้เจริญมรรคขั้นต้นมาตามลำดับทั้ง7อย่างอยู่เนืองนิดแล้วสมาธิจิตตั้งมั่นก็ค่อยเกิดขึ้นให้ละเอียดไปตามลำดับจิตค่อยได้รับการอบรมจึงถึงสามารถละนิวรณ์ได้ละกามารมณ์ได้เรียกว่าวิวิเจวะกาเมหิวิวิเจวะอกุสเลหิเมื่อสงัดจากกามารมณ์สงัดจากอกุศลธรรมแล้วจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบมีปิติมีสุขเอกคตากายเบาจิตเบาขึ้นมาแต่จิตขั้นต้นก็ยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดยังมีวิตกวิจารอยู่ในองสมาธิในความสงบนั้นถ้าหากว่าสติของเราดีเจริญพยายามระลึกต่อไปอีกเราไม่ถอยมีความเพียรดีมีสติระลึกดีเข้าไปอยู่ตามระดับมีสัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมกำกับอยู่จิตส่วนหยาบๆก็เข้าหลุดออกไปเข้าสู่ความละเอียดไปตามระดับวิตกวิจารก็ซึ่งอารมณ์อยากก็หมดไปไม่สามารถจะติดตามไปได้ยังเหลือแต่ปีติและสุขเอกคตาภาวนาไม่ลดละเอียดไปตามระดับ
พระโยคาวาจรผู้มีความเพียรละจิตที่อยากไปตามระดับปีติก็ยังอยากกว่าสุขก็ทุกข์หลุดไปสุขยังเหลืออยู่สุขก็ยังอยากแต่กว่าอุเบกขาพิจารณาเมื่อจิตละเอียดเข้าไปแล้วสุขนั้นก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาและจิตเป็นกลางกลางถ้าตราบใดสุขยังไม่ตัดอุเบกขาก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ยังเสวยสุขอยู่นั้นส่วนอยากอยู่นั้นแต่ด้วยอาศัยความเพียรเป็นยามเห็นโทษของความสุขนี้ว่าเป็นยังเป็นอยู่ในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นเวทนาอนิจจาเป็นเวทนาขันธ์จิตได้ปล่อยวางที่อยากต่อนั่นไปถึงอุเบกขาอุเบกขาถึงแม้ว่าจะเป็นเวทนาแต่ก็เวทนาที่ละเอียดสมควรที่จะทำให้จิตสะอาดหมดจดพอที่จะมีญาณรู้ธรรมะส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นจิตถึงขั้นนี้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเพราะจิตเป็นกลางกลางไม่หวั่นไหวในฉลังอุเบกขาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ผดสัพพะหรือธรรมารมณ์ใดๆที่จะมาก่อกวนจิตให้หวั่นไหวนอกจากองค์ฌานที่ตั้งมั่นแล้วไม่ได้จิตขณะนั้นบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่นี่สัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิชอบเราทั้งหลายควรเจริญเพราะถึงขั้นนี้แล้วมันพ้นมันถูกมันดับไปแล้วแต่เพียงแต่สมาธิเรียกว่าสมถภาวนานั้นสงบระงับดับทุกชั่วคราวเพียงแต่สติเข้าไปคุมปัญญาอย่างอ่อนไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสอนุสัยอย่างละเอียดได้ไม่สามารถทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะเหตุนั้นเพื่อจะให้สมาธิเนี่ยชอบในองค์ภาวนาให้พร้อมด้วยสมถภาวนาท่านจึงไม่นอนอยู่ในความสุขเพราะอาศัยความสงบอย่างเดียวพอสงบพอสมควรแล้วท่านยกจิตขึ้นพิจารณาขันธ์ 5เพราะขันธ์ 5นี้เป็นบาทของวิปัสสนาเป็นหลักของการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานี่จะเจริญนอกขันธ์5ไม่ได้เพราะขันธ์5นี่มีอยู่ในตัวของเรามีพร้อมอยู่ทั้ง5ใกล้ชิดกายอยู่กับตัวเราอยู่เสมอเช่นรูปขันธ์เจริญอย่างไรจึงจะจิตนั้นเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือรู้แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงรูปฟังอนิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงอันนี้โดยย่อๆเมื่อเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็พิจารณาให้ละเอียดรูปได้แก่อะไรบ้างได้แก่ผมขนและฟันหนังมหาพุทธรูป4ที่เรามองเห็นสัมผัสได้มองเห็นได้โดยตาส่วนอุปทายรูปที่ละเอียดที่มองไม่เห็นได้แต่ตาแต่สัมผัสได้ที่อาศัยมหาพุทธรูปเป็นต้นว่าเสียงก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่เรียกว่าอุปทานอุปทายรูปกลิ่นก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่รูปอาศัยรูปใหญ่คือมหาพุทธรูปรสก็เป็นรูปชนิดหนึ่งโผฏฐัพพะก็มีสัมผัสก็มีรูปชนิดหนึ่งจักขุประสาทก็เป็นรูปชนิดหนึ่งโสตประสาทก็เป็นรูปชนิดหนึ่งคานประสาทก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมชิวหาประสาทกายประสาทสิ่งเหล่านี้เป็นประสาทรูปอาการที่ภาวะรูปปุริสภาวะการที่แต่งมีอัตภาพปรากฏเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดีนี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกว่ารูปอาศัยเป็นใหญ่
เรียกว่าอินทรีย์รูปก็ได้เพราะเป็นใหญ่ให้ทำหน้าที่กิริยามารยาทเสียงทำนองให้เป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงให้มีกิริยามารยาทลักษณะให้ต่างออกจากผู้ชายเป็นใหญ่ในหน้าที่อันนี้ก็การเป็นรูปนี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งหะไทยรูปคือรูปหัวใจหะไทยวัตถุที่อาศัยอยู่นี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งบัญญัติรูปกายบัญญัติคือให้เคลื่อนไหวทางกายเห็นได้วจีบัญวิญญาให้เปล่งวาจาได้สะดวกตามต้องการให้กายนี้เคลื่อนไหวทำการงานได้สอนให้เราทั้งหลายศึกษาวิปัสสนาเพราะฉะนั้นรูปนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายศึกษาวิปัสสนาให้รู้เพื่อจะได้ถอดถอนอุปทานยึดมั่นว่าเราเป็นของเราด้วยสำคัญผิดเพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณาแล้วรูปไม่ว่าละเอียดหยาบเหมือนกับยังกินกี่รูปฟังอติตานาคตปัจจุบันรูปอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอยากละเอียดประณีตอย่างไรแล้วตามอย่างไรก็ตามรูปอดีตอนาคตอย่างไรก็ตามรูปเหล่านั้นอนิจจังรูปังรูปเหล่านั้นไม่เที่ยงรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาล้วนจะอยู่ในไตรลักษณ์เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนี่เราจำเรียกว่าปริยัติธรรมการจดจำแต่ชื่อมันไว้เมื่อเราจำแล้วนำมาพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างให้เกิดความรู้ความเห็นญาณทัศนะแจ่มแจ้งขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนาแต่บรรยายมาโดยย่อยกไปเพียงรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเราก็เมื่อเห็นรูปแจ้งชัดแล้วเวทนาคือความสุขทุกข์มันก็มีอยู่ในตัวของเราเรารู้แล้วพิจารณาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะอันนั้นทุกข์ซ้อนทุกข์ขึ้นมาอีกแต่สิ่งก็ไม่ควรจะทุกข์แต่มันก็ทำให้ทุกข์จนได้แต่เพราะมันถึงเป็นอนัตตาก็จริงถ้าเราไม่รู้มันก็มีทุกขังถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นอนิจจังทั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเพราะความไม่รู้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงมีอวิชชาเป็นตัวเพราะเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งความเป็นจริงเราไม่สามารถจะทำลายอวิชชาสวะคือสิ่งที่ละเอียดอยู่ในนิจอยู่ในตัวของเราได้ไม่สามารถจะทำลายภวาสวะไม่สามารถจะทำลายกามสวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพิจารณาเจริญวิปัสสนาในรูปกรรมฐานนี่เห็นแจ้งปริจักษ์พร้อมด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดนิพพานเบื่อหน่ายแล้วเมื่ออวิชชาสวะถูกทำลายแล้วภวาสวะก็ดีกามสวะมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยเกิดไม่มีที่จะปรุงจะแต่งเพราะมันไม่หลงเมื่ออวิชชาดับแล้วความปรุงแต่งสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับแล้วทุกอันใดที่เกิดขึ้นอาศัยสังขารมันก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาเจริญตามมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมรรคประกอบไปด้วยองค์8เมื่อโดยย่อมาแล้วก็คือศีลสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นมรรคสมาธิคือตั้งใจมั่นปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นเองรวมอยู่ในสมาธิเมื่ออบรมสมาธิแล้วต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่เองตัวมรรค8โดยย่อหรือจะย่อมาอีกก็ได้แก่รูปกับนามคือกายกับจิตนี้เองสองอย่าง
เมื่อเรามาเรียนรู้ละเอียดจบทั้งส่วนไหนส่วนกายมีลักษณะอย่างไรเรามาศึกษาเข้าใจถูกต้องแล้วมารู้ถึงอาการของจิตกับกายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไปแยกออกจากการส่วนไหนเป็นอนัตตาส่วนไหนไม่ใช่อนัตตาตัวของมันเองไม่ใช่อนัตตามันมีตัวของมันแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลยที่เดียวถ้าไม่มีตัวเลยที่เดียวจะสัมผัสได้อย่างไรลองคิดดูเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยใครจะทำลายมันได้มันตัวของมันถึงจะเป็นอนัตตาก็ตามแต่มันก็อนัตตาโดยตัวของมันเองธาตุน้ำก็เป็นอนัตตาของมันเองธาตุไฟก็เป็นอนัตตาของมันเองกับคนอื่นกับสิ่งที่วัตถุอื่นแต่วัตถุเหล่านั้นมีอยู่แต่ไม่มีอุปทานยึดถือเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงทราบเข้าใจอันนี้แล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ